สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำมินิรีวิวการไปบ่อน้ำที่ชื่อว่าฮัปโปโอเน่นะคะที่หมู่บ้านฮากุบะนะคะนาการโน่ญี่ปุ่นค่ะอันนี้นะคะเป็นบรรยากาศด้านล่างนะคะก็บรรยากาศเมืองวิวสวยงามมากค่ะวันนี้ฟ้าเปิด 100% นะคะแม่น้ำเป็นสีฟ้าค่ะบรรยากาศดีมากๆสมกับเป็นเมืองที่เป็นสวรรค์ของคนที่รักกีฬาเอ็กซ์ตรีมโดยเฉพาะนะคะไม่ว่าจะเป็นการล่องแกงสกีเสือภูเขาตกปลาต่างๆนะคะเหมาะมากเลยค่ะการขึ้นไปบ่อน้ำนะคะจะต้องนั่งกระเช้าขึ้นไป3รอบนะคะตุค่าตั๋วทั้ง3เที่ยวนะคะก็จะอยู่ที่คนละ 5,500 เยนนะคะอันนี้คือราคาปัจจุบันอัปเดตล่าสุดประมาณนี้นะคะราคาอาจจะขึ้นลงได้นะคะถ้าเกิดมาปีหน้าอาจจะราคาจะขึ้นนิดหน่อยเลยนะคะก็ไม่ต่างกันมากตรงนี้นะคะด่านแรกนี่นะคะจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเคเบิลคาร์เป็นกระเช้าที่ค่อนข้างสูงนะคะก็เลยจะเป็นตู้ที่มิดชิดนะคะไม่สามารถยื่นมือหรือว่าอะไรออกไปข้างนอกได้นะคะเพราะว่าจะอยู่จากพื้นดินค่อนข้างสูงค่ะก็ค่อนข้างที่จะหวาดเสียวแล้วก็น่ากลัวพอสมควรนะคะใครที่กลัวความสูงก็อาจจะไม่ชอบด่านนี้ก็ได้นะคะแต่ก็บรรยากาศวิวรอบก็สวยงามค่ะสถานีที่เรากำลังจะเดินทางไปสถานีหน้านะคะชื่ออุซากิไดระค่ะที่นี่จะมีคาเฟ่มีอะไรให้เราเล่นได้นะคะก็จะเป็นพวกเครื่องร่อนนะคะสำหรับใครที่อยากนั่งเครื่องร่อนชมวิวนะคะก็จะมีบริการนะคะแต่เรื่องของราคานี้ไม่แน่ใจเลยแล้วก็สมัยก่อนนะคะจะมีStarbucks นะคะแต่ตอนนี้น่าจะเปลี่ยนแล้วจะเป็นคาเฟ่เจ้าอื่นนะคะซึ่งถ้าใครอยากมาถึงแค่ตรงนี้ก็ได้นะคะซื้อตั๋วมาแค่ตรงนี้แล้วก็เที่ยวแค่ตรงนี้แล้วก็กลับลงไปก็ได้นะคะกันต่อนะคะด่านต่อไปนะคะก็จะเป็นการนั่งกระเช้าขึ้นไปนะคะกระเช้าอันนี้ก็จะไม่สูงมากนะคะก็จะเป็นแบบโอเพนแอร์นะคะที่แบบไม่ได้แบบมิดชิดอะไรนะคะก็หนาวทีเดียวค่ะแล้วก็ส่วนตัวแอนมองว่าสนุกนะคะเนื่องจากมาบ่อยนะคะก็เลยค่อนข้างที่จะชินนะคะแล้วก็ไม่ได้กลัวนะคะแต่ว่าต้องระวังนะคะเพราะว่ามีของตกหล่นลงไปข้างล่างเยอะมากถ้าของตกหล่นลงไปข้างล่างนะคะคือจะไปเอาไม่ได้นะคะคือเขาจะห้ามลงเด็ดขาดนะคะฉะนั้นกรุณาเก็บขวดน้ำเก็บอุปกรณ์อะไรทุกอย่างไว้ในกระเป๋าให้มิดชิดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคะพวกกล้องพวกมือถือเนี่ยควรจะมีสายคล้องติดกับตัวเราติดกับมือเรานะคะจะได้ไม่ตกหล่นลงไปนะคะสถานีต่อไปนะคะชื่อคุโรบิชิไดระนะคะสถานีนี้ก็วิวสวยเหมือนกันค่ะใครที่ไม่อยากจะไป เดินหรือว่าอะไรลุยมากๆนะคะขึ้นมาแค่สถานีนี้ก็ได้เจอวิวสวยๆอย่างนี้เลยค่ะจะขึ้นมาแค่ตรงนี้แล้วก็อยู่ถ่ายรูปสักชั่วโมงเดินเล่นสักชั่วโมงแล้วก็กลับลงไปก็ได้นะคะถ้ามาหน้าร้อนนะคะตรงนี้ก็จะมีทุ่งดอกลิลลี่ป่าสีส้มสวยงามมากเลยค่ะก็ตรงนี้ก็จะมีทุ่งดอกไม้ให้ชมนะคะและต่อจากนี้นะคะจะเป็นสถานีสุดท้ายนะคะที่เราจะเริ่มเดินปีนเขาจากตรงนี้ไปนะคะตอนนี้หิมะก็เริ่มหนาแล้วค่ะปีนี้หิมะมาเร็วแล้วก็มาเยอะมากนะคะก็การเดินนะคะก็จะไม่ได้สะดวกสบายเหมือนช่วงที่มาช่วงหน้าร้อนนะคะช่วงหน้าร้อนก็จะเดินได้ปกติจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าจะมีความชันมีความสูงออกซิเจนต่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็อยากให้เช็คก่อนนะคะว่ามาไหวไหมส่วนเนี้ยค่ะก็จะเป็นสภาพทางเดินนะคะบางส่วนจะเป็นก้อนหินอย่างนี้นะคะไม่ราบเรียบนะคะถ้าใครที่จะมานะคะแอนแนะนำว่าพยายามใช้รองเท้าที่มันมีเซฟตี้ที่เหมาะกับการปีนเขาเดินป่าโดยเฉพาะนะคะจะดีที่สุดคือคุณสามารถใส่ผ้าใบก็ได้ค่ะแต่ว่ามันก็จะไม่ปลอดภัย 100% นะคะอันนี้นะคะสภาพด้านบนนะคะตอนนี้หิมะก็ตกเยอะหนานะคะก็จะเดินลำบากมากเลยค่ะจะมีทั้งความแฉะความลื่นนะคะแล้วก็เราจะมองไม่เห็นทางเนี่ยค่ะถ้าเกิดเราเดินพลาดลงไปนะคะเนี่ยเลยค่ะมันก็จะเป็นหลุมลงไปอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะก็จะได้เห็นเลยค่ะว่าหิมะเริ่มละลายนะคะเพราะวันนี้แสงดี
แล้วเราต้องเดินเหยียบตรงนี้ค่ะมันจะทำให้ถ้ารองเท้าเราไม่กันน้ำมากพอนะคะมันจะทำให้ความเย็นจากน้ำนะคะมันซึมเข้ารองเท้าแล้วมันจะทำให้เราหนาวแล้วก็อาจจะเป็นตะคริวแล้วก็จะยังไงอ่ะคือถ้าจะมานะคะแอนแนะนำให้ใช้รองเท้าที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ดูเรื่องของพยากรณ์อากาศดูเรื่องของอุณหภูมิด้วยนะคะว่าเป็นยังไงถ้ามาช่วงนี้ก็จะลำบากกว่าช่วงที่เป็นหน้าร้อนนะคะอันนี้ก็คือความชันแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นสภาพคือแบบแฉะมากโคลนเยอะมากและในที่สุดนะคะหลังจากที่เราเดินมาเกือบ2ชั่วโมงนะคะแล้วก็มาถึงบ่อน้ำนะคะวันนี้บ่อน้ำคือฟ้าเปิดวิวสวยมากนะคะหิมะเต็มค่ะปกติมา 4-5 รอบนะคะไม่เคยได้เจอวิวแบบนี้เลยวันนี้แต้มบุญดีมากค่ะอันนี้นะคะพอเรามาดูใกล้ๆนะคะจะเห็นได้ว่าบ่อน้ำทั้งหมดนะคะกลายเป็นน้ำแข็งนะคะที่เราเห็นอย่างเงี้ยคือเขาไม่ใช่น้ำนะคะเขาเป็นน้ำแข็งนะคะก็คือโยนหิมะลงไปอย่างเงี้ยค่ะหิมะไม่ตกลงไปในน้ำนะคะเพราะว่าเขาก็จะค้างอยู่บนน้ำแข็งอย่างเงี้ยค่ะคือตอนที่ถ่ายเนี่ยประมาณเที่ยงวันนะคะแล้วก็แดดดีคือน้ำแข็งก็ยังไม่ละลายนะคะแค่เริ่มละลายนิดหน่อยแต่ว่ายังละลายไม่หมดค่ะถ้าจากสถานีที่เราเดินขึ้นมานะคะแอนให้ประมาณ2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครึ่งสำหรับมือใหม่นะคะเพราะว่าวันนี้มันเดินทางลำบากนะคะกระเช้าด่านบนสุดนะคะปิดประมาณบ่าย45นาทีนะคะฉะนั้นคำนวณเวลาด้วยนะคะว่าคุณใช้เวลาที่นี่แล้วก็กลับไปที่สถานีนี้กี่โมงนะคะอย่าให้เลทกว่านี้นะคะไม่งั้นคุณอาจจะตกกระเช้านะคะอาจจะไม่ได้ลงไปนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวแอนจะทำรีวิวเรื่องการแต่งตัวยังไงนะคะสำหรับการขึ้นเขาที่เหมาะสมค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ